ามถนนเลยข้ามไปเขาอีกลูกพระเจ้าเดินขึ้นเดินลงมันสองรอบจะสามารถไปน้ำพุร้อนได้หรือเปล่ารู้สึกว่าตอนแรกรถไฟจะหมดตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงห้านาทีแล้วตอนนี้บ่ายโมงสิบนาทีลงบัสมาแล้วก็บัสไปแล้วเจอคนไทยคนหนึ่งสวัสดีครับนี่จะไปสกีหรือเปล่าครับใช่ครับโอเคครับโชคดีนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าสตรอเบอร์รี่ this one okay this strawberry is very soft type strawberry soft yeah soft ข้างในนั้นมีอะไรอ่ะเข้าไปดูป่ะมีดังเรื่องสาเกโอ้เห็นคนเมานอนอยู่เลยอ่ะน้ำพริกบ้านเรามากเลยครับน้ำพริกแม่ประนอมที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นน้ำแร่มั้งขวดเล็กดีกลัวกินไม่หมดสกีเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมนากาโนะพาราการเดินทางจากยูซาวะโดยรถไฟชินกันเซ็นมาจนถึงจุดนี้ใช้เวลาทั้งหมด20กว่านาทีแต่เราต่อด้วย JR Pass จากที่เห็นเป็นเส้นยืดๆนี่นะครับสีเขียวนี่นะครับมาถึงจุดนี้ใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงคือระยะทางพอๆกันอันนี้2ชั่วโมงอันนี้20นาทีไปถึงน้ำพุร้อนเราต้องต่อรถเมล์อีกต่อหนึ่งครับจากที่ที่เราอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนไม่เห็นเลยเราต้องเดินอีก250เมตรครับทำไมมันหนาวขนาดนี้ GPS iPhone ไว้ใจได้ครับหลงมาเยอะแล้วใครตดอ่ะเพิ่งตดหรือเปล่าก็บอกมันจะได้กลิ่นเหมือนกัน
กลิ่นเหมือนไข่เน่าจริงๆอ่ะที่นั่งบนรถไฟที่ญี่ปุ่นมีฮีเตอร์ด้วยครับพระเจ้าข้างหน้าข้างหลังไม่เหมือนกันอะลูกคนละอย่างเลยอะ